ดูนี่กูคนจะต้องทำภัยบัตธรรมก็เป็นว่าพิษต้องระวังนะศรัทธาญาติโยมถ้าเข้าระดูฝนแล้วพระเปิ่นก็เข้าวาสาคนที่ยังบ่เคยบวชก็คือจะบวชทำบวชเฮียนอีเนาะบ่คือจะว่าตัวเองจะบวชก็คือถึงว่าเอาลูกบวชบ่คือจะบวชลูกก็คือจะบวชเปื่อนฟุ้งเนี่ยคนที่ทิ้งอันยังอันยังไปในฤดูในฤดูร้อนก็ปิกมาเริ่มมาเข้าโรงเรียนครูก็ปิกมาเข้าประจำการข้าราชการก็มาทำงานทหารก็กับกรมกองเจ้านาก็ลงให้ลงนาอันนี้ก็ห้องว่ากูคนบ่ายหน้าเข้าสู่ความเจริญเอาจริงเอาจังกับการกับงานกับการห้ำกันเฮียนตลอดจนถึงการฝึกฝนอบรมตัวเองเราดูฝนนี่ดีแต่อันนี้เฮาลองมาอู้ถึงพระพุทธศาสนาอู้ถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเราดูฝนนี้พระพุทธเจ้าเปิ่นบัญญัติคือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ประจำที่เปิ่นห้องว่าจำวาสานี่บางทีเฮาก็ห้องละดูนี้ว่าละดูพรรษากลางวาสาอย่าถือว่าเป็นละดูที่เอาจริงเอาจังของพระสงฆ์ทุกเจ้าพระนายการห้ำกันเฮียนก็เอาจริงเอาจังเข้มงวดกวดขันนะในวาสานี่ก็เฮียนหนังสือนางแฮบางทีก็ลับคาไปเลยความหู้เข้าตัวจังวัดก็ดำเนินการสอนเอาจริงเอาจังมดฤดูฝนก็มีการสอบอย่างเพิ่นสอบตะวันวันซื้อนี่ก็สอบนักธรรมเนี่ยตะวันวันซื้อนี่มันก็มีการตรวจข้อสอบนักธรรมเนี่ยเมื่อหน้าฝนที่แล้วไผธรรมมาหาเจ้าใดอันนี้ก็ทำไปส่วนด้านการปฏิบัติตามพุทธประสงค์ก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันพระสงฆ์บางท่านบางรูปบางองค์เปิ่นก็ตั้งสัจจะว่าจะละกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้สมาทานทุดงกายะเป็นการประกาศเอาจริงเอาจังกับกิเลสในเจ้าบ้านเฮารู้ศรัทธาญาติโยมขอตั้งหลายเจ้าบ้านครูบาอาจารย์เปิ่นก็สอนให้ปฏิบัติอนุโลมไปตามพระเจ้าพระสงฆ์คือในฤดูวาสาเฮาก็เอาจริงเอาจังกับตัวเก่าเฮานี่กะเกยเลาะและหลงเลงโลเลเฮาก็เลิกเหยกะตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังเหียพองเฮาก็ก้มพอตัวเก่าเฮาหั่นกะเฮาอยู่ในวัยใดเฮาอยู่ในสถานะใดอย่าเฮาอยู่ในเพศไหนอย่าเฮาอยู่ในวัยใดก็พอกะเฮาบ่ใช่หนุ่มแล้วรู้เฒ่าแก่แล้วรู้อย่าอายุเฮาเกินคอนแล้วเนาะอย่าจะไปหนัวไปเล่นแล้วโอ้บ่ตันแล้วเนออย่าสอนตัวเก่าปฏิบัติตัวเองให้ดีอยู่สถานะใดเป็นป่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกเต้าเราหลานก็ทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ในเพศใดเป็นป่อใจก็เป็นแม่ยิ่งก็ยะบางทีจะทำอะไรยังก็จะไปให้มันเกินสภาวะจะไปให้มันเกินฐานะบางทีเขาเป็นแม่ยิ่งมันเกินฐานะเขาไปโอ้บางอย่างบางทีแม่งยิงบ่ควรทำก็มีบางเรื่องบางอย่างกินเหล้าเมายาบางทีกินนักเหลือประจายกันนะบางงานเนี่ยกินจนหน้ากลัวเลยไปก็บ่อยากจะเข้าหาแม่งยิงขี้เมาถ้าไปอยู่ในครอบครัวก็ไปก็บ่อยากจะชื่นชมอันนี้เขาต้องเอาจริงเอาจังกับตัวเองฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างนี้งานของคนที่ปฏิบัติธรรมนี่จะว่าย่อๆก็มีอยู่สองงาน
ก็คืองานสร้างความดีใส่ตัวกับงานเลิกที่จะทำความชั่วความบ่ดีถึงหมดนะแต่จริงมันก็คล้ายๆกันนะงานอะหยังงานทำความดีใส่ตัวแล้วก็งานเลิกความชั่วทั้งหมดวันนี้แมลงนี่ก็ค่อยเสนอเคล็ดลับบางอย่างในการที่จะเลิกความบ่ดีที่ใช้คำว่าความบ่ดีบางทีอาจจะคัดหูของหลายๆท่านอยู่พ่อว่าย่ายังถึงบ่อู้ตรงๆว่าเป็นความชั่วไปเลยนี่คือถ้าอู้ตรงๆว่าความชั่วมันก็คัดหูก็เลยอนุโลมคือม่วนมาแถมน้อยถ้าใช้คำว่าความชั่วคารวาสญาติโยมเจ้าบ้านเฮาก็ฮู้ซื่อว่าโอ้เฮงไปหน่อยความชั่วมันถึงต้องขนาดที่ไปจี้ไปปนขนาดจะต้องขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ถึงจะเป็นความชั่วหูของเจ้าบ้านเข้าใจอย่างนี้หรือบางทีฮู้ซึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าความบ่ดีอีกแล้วกันผ่อนลงมาหน่อยอันยังพ่องที่บดีลองกึดเอาหรอก็ฮู้กันอยู่นี่ญาติโยมบดีอย่างที่เจ้าบ้านยกตัวอย่างก็คือความดุร้ายความทารุณถามฆ่าถามแกงกันอย่าเขาก็หันกันตึงวันตึงวันนี่เนี่ยความโป้ปดหมดเท็จเนี่ยบ่จริงจังอะหยังจนทำเฮ่อภรรยาร้องไห้ทำเฮ่อพ่อแม่ร้องไห้อันนี้คือความบ่ดีความปากหายเจ้าก็ห้าเย็นก็ผีจนสามีใจอ่อนนี่ก็มีอย่างที่ตุลุงทองว่าแข่งกันเป็นหมูเป็นม้าตายห่าตายหงอย่าถ้าตายแท้ก็ให้หาเหมือนกันนะเนาะญาติโยมเฮ้ไปตายยะถ้าตายแท้นี่โอ้กินแหนงได้อู้อย่าอันนี้คือความบ่ดีทั้งนั้นความมัวเมาในอบายมุขเล่นการพนันเล่นเกินกินเกินเนี่ยจนครอบครัวจะต้องคลอนแคลนบ้านแตกสาแหลกขาดความบ่ดีความดื้อด้านจนพ่อแม่ต้องหลั่งน้ำตาความเกเรจนครูบาอาจารย์ชายหน้าความอาฆาตมาดร้ายความบ่ดีทั้งหลายสุรินทร์นะครับวันนี้ต้องคือเอาคนเดียวท่านผู้ฟังในตัวของคนคนหนึ่งนี่ก็จะมีความบ่ดีตกค้างอยู่พ่องบ่นักก็น้อยความบ่ดีเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าเป็นเสนียดสำหรับตัวเองทุกคนบ่ต้องการเสนียดนะเวลาเฮาฮดน้ำมนต์ขอพระเจ้าประสงค์ฮดน้ำมนต์ก็ฮดไล่เสนียดแล้วเฮาจะไปเอาเสนียดมาใส่ตัวเก่าหยังอ่ะเสนียดคือหยังคือเฮาทำตัวเองก็มีไปกินไปเล่นไปเอวผลสุดท้ายก็มีเสนียดกับตัวเองน้ำมนต์เสียงเป็นคู่มันก็ตึงบ่มดบ่ใหม่เนอฉะนั้นเฮ้อปฏิบัติตัวเองความเสนียดของตัวคือเปื่อนฝูงรังเกียจโอ้จะไปใกล้มันเนอนายนี่มันบ่ดีนะเฮ้อไปที่ไหนแผ่ก็บิดหน้าหนีไผก็บ่ใครที่จะคบหาสมาคมตัวเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยไปเตะไปคบมันมันกล้ามันขายมันมันดีนะคบมันนี่มันดีนะมันหันเฮียนเก่งไปเตะอันนี้สนับสนุนแต่ถ้าบดีนี่เป็นเสนียดเลยเตียวมาดุมดุมดุมหันอยู่มงมงอ่อนคนแตกหึ่งเลยอย่าไปใกล้มันนี่
ก็เป็นเสนียดบ้านทำให้ครอบครัวบ่เจริญเป็นเสนียดสำหรับชีวิตตัวเองทำให้ตัวเองอาภัพอับเฉาพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเฮาทั้งหลายพยายามเลิกความบ่ดีนั่นเหียตั้งใจเอาวันเกิดตัวเก่าก็ได้วันเกิดพ่อแม่ก็ได้วันสิ้นปีนี่ก็ดีบางทีโอ้ตั้งใจเอาตั้งแต่1มกราคม63ข้าพระเจ้าจะตั้งใจลดละเลิกอย่างบ่ดีทั้งหลายของหายก็ปีเก่าอีโลว่าอีโลเออย่ำตันปนเดือนเตือนลุแล้วยังอีกก็เป็นเสนียดตลอดปีเอาบ่เป็นยังปีเก่าผ่านไปบ่ได้นี่ปีใหม่จะมาถึงอีเนาะข้างแหมเดือนกึ่งอีนะลองผ่อนเด้อญาติโยมตรวจตัวเองตรวจตาอย่างเวลารถจะไปวิ่งถนนเปิ้นก็ยังมีตรวจสภาพปีหนึ่งเฮาลองตรวจสภาพตัวเองดูเพื่อจะมีเสนียดจันไรตกค้างอยู่พ้องเมื่อเฮาปะเฮาก็ควรจะประกาศเอาจริงเอาจังเหตุกรรมบ่ได้หลายอย่างก็ได้สักอย่างหนึ่งก็ยังดีแน่ที่เฮามั่นใจว่าเลิกได้แน่ลองสำรวจความบ่ดีในตัวเฮาก่อนเขียนเป็นบัญชีกะยังเปิ้นสำรวจสมโนครัวนี่กะอย่างเฮาลงบัญชีรายรับรายจ่ายรับซ้ายจ่ายขวาอันบ่ดีเนี่ยเอาไว้ทางขวาจ่ายออกไปอันดีรับเข้ามาเนี่ยวันนี้เฮาทำดีอย่างพ่องเขียนไปเขียนใส่บัญชีซ้ายรับอ่ะรับความดีอันบ่ดีจ่ายออกไปเฮาสละอย่างพ่องโอ้เขาว่าเฮาวันนี้เฮาโคตรโลนี่ทำดีไป1ข้อเนี่ยเขียนลงไปเฮามีความดีอันยังพ้องเฮาฮู้ตัวเฮานี่ท่านผู้ฟังนะเฮาฮู้ตัวเฮาเองหรือว่าจะฮื้อคนอื่นนี่จ่วยพอก็ได้ล่ะบ่ก้องเฮาสำรวจสมโนครัวทีนี้เฮาก็พิจารณาว่าอ้าวตลอดปีเนี่ยเฮาจะเล่นงานความบ่ดีอันใดจะไปฮื้อนักเอาอย่างเดียวสองอย่างแล้วประกาศในใจเอาจริงเอาจังการเล่นงานกับความบ่ดีนั้นในตำราเปิ้นสอนไว้ว่าเมื่อเฮากึดจะละเลิกความบ่ดีแล้วเฮาจะมีความสุขก็กึดเฮาก็สุขแล้วตัวเองสุขบ่พอคนอื่นก็สุขด้วยเฮาอ่ะนะฉะนั้นเริ่มต้นที่จะละความบ่ดีใจเฮาก็หวังที่จะปะความสุขได้รับความสุขเป็นบำเหน็จบำนาญเหมือนเปิ้นปฏิบัติงานราชการน่ะฮะเฮาจะได้ปะกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันบ่มีในตำราก็ดิก็มีนะนะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพิจารณาพิจารณาตัวเก่าเฮาเฮือนดีในเรื่องนี้ก็ได้ข้อสังเกตติขอเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายพิจารณาแล้วก็ลองสำรวจตัวเองว่ามีดีอันยังพ่องเนี่ยแล้วเฮาก็เอามาเล่าสู่กันฟังข้อสังเกตที่ว่าคือการเลิกละความบ่ดีแต่ละอย่างละอย่างนั้นแทนที่ว่าบ่กองเฮาประกาศเลิกความบ่ดีเฮาจะสบายเลยนี่มันก็บ่ใจเตื้อความสุขสบายนั่นจะตวยมาเหมือนลูนคือหลังจากที่เฮาเลิกได้แล้วตั้งแต่ตอนกำลังเลิกระยะงานระยะต่อสู้เขาจะพบอยู่3อย่าง3อย่างนี้คืออย่างคือความยุ่งความยากแล้วก็ความอยากอาการถึง3อย่างนี้เนี่ยเป็นด้านคล้ายๆกับเวลาเฮาลงสู่สนามรบ
ข้าศึกแบ่งด่านไว้เนาะแบ่งด่านขวางไว้3ด่านด่านที่1ยุ่งด่านที่2ยากด่านที่3ยากเฮาก็จะต้องตีให้แตกถึง3ด่านนี่แหละด่านป้อมปราการนี่เฮาถึงจะชนะถ้ายังบ่ผ่านด่านครบถึง3ก็จะไปฝั่งนิ่งนอนใจว่าเฮาจะเลิกนั่นเลิกนี่ได้เฮาเองบางท่านบางคนก็เคยหันเคยผ่านมาแล้วหรือว่าเคยโดนกับตัวมาแล้วเอาง่ายๆยังบางคนเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าอีเนาะบอกกองตัดสินใจว่าเลิกแน่ก็เริ่มละก็เริ่มยุ่งละฮะไพบาถามก็บอกว่าเออบัดเนี้ยเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าแล้วทีนี้ไปก็หันเจ้ามูเจ้าฝูงเนี่ยสูบเอาล่ะใครสูบแหมแล้วหันเจ้ามูเจ้าฝูงดื่มก็ใครดื่มแหมแล้วเออมันยุ่งอย่างอีลูเนี่ยด่านแรกที่ว่าด่านยุ่งหมายความว่าตัวเฮาเองเกิดบ่แน่ใจว่าสิ่งนี้ดีกับบ่ดียกตัวอย่างยังการดื่มการกินเนี่ยดื่มสุรายาเมาดีกับดีเวลาเฮาไปฟังวิทยุฟังพระตนไหนก็ว่าบ่ดีเนาะมันกินเหล้าเมายามันบ่ดีน่ะไปหาหมอหมอก็ถึงว่าบ่ดีหมอถึงว่าเลิกฮึเลิกเลยได้บอกก้องหาเจ้าหมูบอกก้องเข้าหาเจ้าหมูเอากับเพื่อนกินแหละโอ้อันนี้นะต่างประเทศนะข้าซื้อมานะนี่ขวดนี่นะเป็นปันเนอร์เนี่ยอย่างดีเนอร์สุราอย่างดี เออต่างหนึ่งว่าบ่ดีต่างหนึ่งว่าดีแล้วที่ถูกคืออะหยังมันดีหรือบ่ดีกันแน่ความหันว่าดีกับความหันว่าดีอันนี้แหละมันพัวพันกันแยกบ่ออกมันก็เลยทำให้ใจเฮายุ่งคล้ายๆกับฝ้ายคล้ายๆกับได้สีขาวกับสีดำที่มันปันกันเฮาแค่เอาฝ้ายสีขาวสีดำก็ติดมาตัวเหี้ยเฮาแค่ใจเอามายิบผ้าขาวเฮาก็เอาฝ้ายสีขาวเอาได้สีขาวมาสีดำก็ติดมาทำไมโอ้เขาจะเอาได้สีดำมาเย็บผ้าสีดำก็ได้สีขาวก็ติดมาทำไมอย่ามันยุ่งอย่างยี่รู้นี่ในเรื่องดีบ่ดีก็เหมือนกันญาติโยมถ้าเราเองหันเป็นสองอย่างสองตังต้นเดือนรับเงินเดือนมาฉลองก็ว่าเราดีเนี่ยค่ะเนาะบอกกองไก่จะสิ้นเดือนมาสตางค์หมดก็ว่าเออเราบ่ดีไปวัดวันพุกวันศีลพระเปิ้นก็บอกว่าสุราเมลยะมัจฉะปมาทฐานะเว้นดื่มเห็นเด้อตกแมลงมาเจือเปื้อนเจือฟุ้งมาเจ้านี่หาเจือตุเจ้ากะกำขันไปขอกับเปิ้นมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะนี่หรอติสระเนนสหปัญจศิลานิชาชามะว่ากะกำปากบดายนี่มาเจ้าไปขอกับตุเจ้าตกแมลงมาเอาขันคืนเห็นแล้วเจือเปื่อนเจือฟูงอย่างนี้ก็บ่มีทางจะเลิกได้ด่านแรกเฮาต้องเอาชนะความยุ่งนี่เห็นเด้อคือทำให้มันบ่ยุ่งกะเฮาต้องหันแก้ใจเฮานี่เฮาจะไปหันแก้ใจคนอื่นหันแก้ใจว่าอันนี้มันบ่ดีแน่
ถึงแม้ยังจะเลิกบ่ได้เพียงแต่เฮาแน่ใจว่ามันบ่ดีเต้าอี้ก็ชนะนี่ท่านผู้ฟังอย่างใดก็ตามด่านแรกสำคัญถ้าชนะด่านนี้ได้ก็เท่ากับว่ามีชัยไปเกิงหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เฮาจะก้านด่านเนี้ย80%คนรอดไปเหตุเศร้านอกนั้นตายคาสนามรบเนี่ยเป็นการทำงานที่เปลืองแหงญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์สังฆะออกวิทยุมากี่ปีแล้วแล้วหมู่เฮานี่ฮับศีลกันเฮียเก็บกูงานขึ้นบ้านใหม่ก็มายังพันเตบ้านศพก็มายังพันเตฟังธรรมก็มายังพันเตแล้วเอามีไว้กับตัวเก่าหรือยังหรือว่ายังยังก่อนยังก่อนนี่ถ้าไผชนะด่านนี้ได้รับรองด่านหน้าเบาสบายรวมความว่าความยุ่งเป็นด่านแรกคนติดละความบดีได้จะได้ปะคือความลังเลใจความบ่ดีทุกอย่างที่เฮายังลังเลใจอยู่เนี้ยยังบ่แน่ใจว่ามันบ่ดีแท้กะความบ่ดีนั้นเฮาจะละเลิกบ่ได้กะด่านหนึ่งนี่ก็คือยุ่งนี่นะด่านที่สองเปิ้นฮ้องว่าด่านยากว่ะด่านยากหมายความว่าตัวเฮาแน่ใจแล้วว่าสิ่งนั้นบ่ดีบ่ต้องไปสงสัยอยากจะเลิกก็เลิกไปเลยทีนี้เฮาก็มายากตัดที่ไหนยากที่วิธีเลิกยากตอนที่เฮาทำเพราะว่าสิ่งที่เฮาจะเลิกนั้นมันเป็นนิสัยของเฮาไปเหียแล้วอะตึงแรงมาบ๊อกอย่ะมันเคยกินเหรอหรือความบ่ดีทั้งหลายขี้ลักขี้จกชกชิงวิ่งราวอย่ะมันเป็นนิสัยไปเห็นแล้วอ่ะขี้เม็ดครัวเพิ่นเนี่ยอย่างตุลุงท้องเหล่าอ่ะเจ้าหมู่มีหันคนกะเป็นคนขี้ลักจวนกันไปสมัยก่อนไปแอวสาวไอ้กะจวนกันไปแอวสาวไปคนเดียวก็กลัวผีจวนเจ้าหมู่ไปด้วยกันนะโอ้บ่ไปนะครับเป็นคนขี้ลักนะอย่าอ้าวเป็นยังเอาก็มัดมือไว้แล้วข้าจะเอาเจก้องลัดตุ่งลัดสวนหอมเปิ้นนี่ขาปิกนะขนาดมัดมือเอาเจก้องนะเพื่อไปถึงบ้านเอาตีนกีบหอมเปิ้นมาอยู่ไม่อย่ามาขี้ลักอันล่ำเรืออันนี้มันติดไปแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมคือมันยากมันยากอย่างใดญาติโยมเหมือนเขี้ยวในปากเฮาถึงมันจะพุจะพังถึงมันจะเป็นแห้งเป็นแมงไปแล้วเฮาจะถอนก็ถอนยากเนาะถึงกับต้องไปเสียเงินเสียทองจ้างหมอทันตแพทย์เอาออกคือพอเขี้ยวนี่ติดตัวเฮามาเมินหลายปีเงือกจ๋าฟันลาก่อนเนี่ยเรื่องของความบ่ดีต่างๆก็เหมือนกันยิ่งเฮาทำท่าจะเลิกโอ้มันเหมือนจะติดหั่นติดนี่แต่ลอยเงื่อนปันเงื่อนเนาะแต่ในต่างพุทธศาสนาพุทธองค์เปิ้นก็ว่าเอาเด้อนะพระองค์ทรงประกาศว่าเอาละคืนนี้จะทำความเพียรจนกว่าบรรลุโมกขธรรมถ้าบรรลุบ่ได้บรรลุธรรมพระองค์จะบรรลุจากที่นี่เนี่ยต้องเด็ดเดียวอย่างอีกก่อนแต่ทุกวันนี้เฮาพ่ายแพ้ตัวใจตัวเองบางทีร่างกายทำงานจนเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันร่างกายถ้าอู้ได้ก็บอกว่าโอ้ขอป้าข้าไปนอนกําเตอข้าใครรับข้าอ่อนค่าอิดค่าหิวค่าทำงานวันค่ำเนี่ยแต่ใจมันยังอันอ้าวไปย่อยอาหารเห็นน้อยเสริมอาหารเห็นน้อยใส่แค่500บล็อก
นะกินเหล้าก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องก็เปลืองเล่าเปลืองเล่าก็เอาเรื่องละทีนี้เอาเรื่องกับวันผูกทำงานบ่ได้แหมแล้วเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายร่างกายเฮาเหมือนเข้ามาก็ต่อต้านน่ะกะจะไปเอามาอันนี้มันบ่ดีจะไปเอามาเนื้ออย่างแต่ใจเฮามันอย่างอันญาติโยมท่านทั้งหลายกะเดียวบัดเจิญมาแล้วแต่งงานนี่เสียบอยู่ปากประตูบ้านไป 2-3 วันบัดเจิญมาแหมแล้วเฮือนใหม่ไป ต้องไปกินน่ะบอกกองตัดสินใจว่าเอาละเฮาจะเลิกแน่วันนี้ไปปะคนบางทีก็ยากเห็นแล้วศรัทธาญาติโยมยากตั้งแต่อยากจะเลิกแต่ถ้าว่าเอาแต่ๆแล้วเนี่ยยากที่เฮาถอยเนี่ยกะรถเปิ้นยังมีเกียร์ถอยเดินหน้าอย่างเดียวก็เครื่องพังกะมีกะเกียร์1เกียร์5อันเพิ่นจะแปลงเกียร์ถอยมาเยาะๆรถอะถอยกะเนาะญาติโยมทั้งหลายอันนี้เฮาลองพิจารณาความจริงมันกะยากน้อยเดียวยากอยู่13 14 15วันต่ออันน่ะแต่เวลาเฮาปิกไปกินไปดื่มมันเมินกว่านั้นนะยากตอนไหนยากตอนที่เฮานอนห้องยาบนลูกมันใช่หมอก14 15วันนะนอนห้องยาปุ้นมันบ่ใช่ยากกะตัวเก่าอะยากกับคนในครอบครัวต้องเสียเวลาไปนอนเฝ้าพิษสุราเลือดลังเมื่อนุ่มปะกันห้องเราเมื่อเท่าปะกันห้องยานี่เนาะเมื่อนุ่มปะกันห้องเราอ้าวกอดคอกันกินแล้วหรอเท่าแก่มาแล้วนอนห้องยาคนละเตียงกับเพื่อนเอามือไก่หน้าผากพอหน้าเจ้าหมูเป็นได้จะได้ออกมาได้ฮะเนี่ยหมอว่าโอ้ไปได้ออกอย่างเหรอบางทีออกไปได้3วัน7วันปีกมาแถมแล้วอันนี้คือมันยากจังนี้ญาติโยมทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้ยังการสูบบุหรี่เนี่ยมันยากนะไปสูบห้องเฮียนเปิ่นก็ติดป้ายปั๊บ 2,000โรงแรมกะห้องเย็นกะวัดกะมันต้องลบๆซ่อนๆกันมันยากอย่างอีหรอกศรัทธาญาติโยมด้านที่3ยากนี่หรอกเป็นด้านสุดท้ายอันนี้ละเอียดพอสมควรเทียบกับการฮบของพุทธเจ้าที่ฮบกับหมู่มารด้านสุดท้ายนี่เอาลูกสาวพญามารมาหล่อหรอกหอบกับอาวุธทุกอย่างจนหมดฝีมือสุดท้ายก็เอาลูกสาวงามๆ3คนมาร่ายรำหรอกการเลิกความบดีของเฮาก็เหมือนกันด้านสุดท้ายเฮาจะเกิดความอยากขึ้นในใจอยากอะหยังก็คืออยากจะติ๊กปิ๊กไปสภาพเก่าอยากลองแหมกำอยากกินอยากเล่นหมายความว่าขอแหมหน่อยเถอะขอแหมม้วนเดียวเถอะจะเลิกละขอแหมแก้วเดียวเถอะยังไงเฮาการกับเดียวเฮาการกับเต่าเอะนะถ้าชนะก็ชนะบ่เดียวฮะนะถ้าการก็การบ่เดียวฮะนะอย่านะญาติโยมอันนี้ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเหมือนกับทหารเวลาไปสู้กับข้าศึกจนประชิดตัวแล้วนะข้าศึกก็ลูกกระสุนหมดพอดีเสร็จแล้วข้าศึกก็ขอลูกกระสุนกับเฮานะเขาบอกว่าถึงเฮาจะฆ่าเขาก็บอกว่าแต่ขอกระสุนนัดเดียวถ้าเฮาเป็นทหารคนนั้นเฮาจะว่าอย่างไรเขาจะฮือก็ว่าเบิ่งฮือนะ
ขอนัดเดียวเดียวของข้าศึกนะบ่ใช่เดียวของเฮานะนัดเดียวที่เฮาฮื้อเขาไปหมายถึงความพ่ายแพ้ตลอดชีวิตของเฮาเลยกำเดียวก่อนเดียวเดียวน้อยเดียวเนี่ยใจยังไงเนี่ยขอมวนเดียวขอเกี้ยวเดียวนักเข้านักเข้าอ่ะลงบัญชีไว้ยาวเป็นหางว่าวพุ่นดูกำเสาสามสิบเสาสามสิบตึง15วันเดือนมาเอาไปเสี่ยงหันมดเรื่องการเลิกความบ่ดีก็เหมือนกันสุดท้ายเฮาจะปะความอยากคืออยากจะปิ๊กไปตังเก่าตังเดิมเป็นความอยากอ่อนแอติดสุดบางทีเข้าลักษณะขอร้องเหมือนข้าซื้อขอกระสุนนัดเดียวเนี่ยแล้วก็เฮือสังเกตว่าความอยากที่ว่ามานี้มักจะมีคำว่าเดียวเดียวเดียวเนี่ยกำเดียวขั้งเดียวน้อยเดียวเต้าอี้บ่ได้บ่เป็นยังก้าอย่าผลสุดท้ายมาเสาะหาความสุขบ่มีเอาความบ่ดีทั้งหลายเลิกเสียบัดนี้แล้วเฮาจะปะกับความดีบางท่านว่าความดีมีไหนก็เลิกความบ่ดีก็จึงจะปะไปเสาะหายากที่ไหนมาญาติโยมเขาจะเสาะหาความดีได้ที่ไหนเขาก็เลิกความบัดดีเขาก็จะปะความดีเนาะอู้ไปอู้ไปก็โอ้ม่วนไปติ๊กติ๊กไปปะกันทำไมวันผูกเนาะเดี๋ยวจะลองวางสายพอก่อนฟังกันอยู่ก็นี่ก็ว่ารับละกันไปแล้วจะอู้ธรรมะแบบสบายสบายเน้อว่าเออนักไปก็หาญาติโยมจะอู้สบายสบายฟังแล้วเป็นอย่างใดอับสายอู้จากันเนาะ19:45ทุ่มกับ45ไผจะอู้จัดจ้าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามา0998366322จะเรินปอนอยู่ติ่นไหนตั้งใดแม่จันรอบสองแล้วเจ้าอ๋อแม่จันแม่จันโอ้ตั้งใจฟังเนี่ยดีเนาะบุรีเนี่ยก่อนเจ้าไปยังท่านว่านั่นน่ะบ่เมาบ่ปิดนะเออต่อแฮมหน่อยเอ้หน่อยเดี๋ยวนี้ถึงมาเอาอย่างจะยังไปเขาบ่ฮู้น่ะเออต้องบ่กินอย่างเงี้ยกันหม่อก่อนนี่มันหนุ่มเนาะเริ่ม9ปีละเลิกอ่ะโอ้ดีกาอนุโมทนาฟังเนี่ยเจ้าเจ้ากำลังใจอนุโมทนาโอ้สาธุสาธุเจ้าเรียกป้ากันประจันมาท่านพระโอ้ป้ากันประจันบอกเจ้าดีดีจะไปนอนนะท่านโอ้ดีกาแม่ดีแล้วดีแล้วชวนกันจะไปนอนเจ้าสาธุสาธุแม่จันชวนกันมานอนก็ได้เพราะว่างานเพิ่นเข้าคืนนะแม่งั้นนะเดี๋ยวจะอู้รายละเอียดเนาะโอ้โทรศัพท์นี่กระด้างกว่าเออโทรศัพท์นี่กระด้างไปเห็นละเอา0998366322เจริญปนติดแล้วแม่ไลเนาะภาพเตจะ